บอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10เพื่อนรู้ใจเมสซี่ที่ฟอร์มพริกขี้หนูเวลาอยู่ด้วยกันอ่านมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยฮ่าดูแลชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับที่10ฮาเวียร์มัสเคราโนเล่นด้วยกันทั้งหมด413นัดต้องบอกว่ามันมีไม่มากนะครับสำหรับนักเตะที่จะได้เล่นร่วมกับเมสซี่ทั้งในนามสโมสรและทีมชาติแต่ฮามัสเคราโนเป็นหนึ่งในนั้นหลังจากย้ายมาจากหงแดงอยู่กับบาร์ซ่าเมื่อปี2010ทว่าตำแหน่งของเขามีบุสเกตจับจองอยู่ทำให้พี่มัสเคต้องถอยลงไปเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กซะส่วนใหญ่มัสเคราโนเป็นที่รักของเพื่อนๆและเมสซี่ช่วงหนึ่งที่เขาเล่นในกับบาร์เซโลนา78ปีไม่มีเคยทำได้สักประตูเดียวเพื่อนๆก็เลยจัดให้ด้วยการมอบหน้าที่จุดโทษและเขาก็ทำไม่พลาดน่าเสียดายอย่างเดียวที่เกียรติประวัติระหว่างมัสเคราโนกับเมสซี่ไม่อาจสามารถทำได้ทั้งคู่นั่นคือการมีโทรฟี่กับทีมชาติอาร์เจนตินาอันดับ9คอดี้อัลบาเล่นด้วยกันทั้งหมด290นัดหากจะมาพิจารณาจากตำแหน่งแบ็กซ้ายอาจจะไม่ใช่นักเตะในใจที่คุณคิดว่าจะต่อบอลกับเมสซี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ทว่าในยุคปัจจุบันหนึ่งในอาวุธอันตรายของบาร์ซ่านั่นคือการเติมเกมอันแสนสะเดาแห้วของคอดี้อัลบาและมีตัวจบสกอร์เป็นเมสซี่อยู่บ่อยๆแอสซิสต์ส่วนใหญ่ของอัลบามักจะทำให้เมสซี่ยิงประตูอยู่เสมอรู้ทั้งรู้นะครับว่าอัลบาจะต้องโอเวอร์แลปเติมขึ้นมากแต่มันก็ไม่มีใครสามารถตามประกบหรือหยุดยั้งเอาไว้ได้เพราะสปีดอันรวดเร็วของแบ็กซ้ายก่อนจะหาทางเปิดไปยังพื้นที่ที่รู้ว่าตรงนั้นจะต้องมีเมสซี่ยืนอยู่ซึ่งมันเป็นภาพที่ชินตาหาได้ดูอยู่บ่อยๆครับอันดับที่8โรนัลดินโญเล่นด้วยกันทั้งหมด80นัดถ้าใช้คำว่าผู้มีพระคุณก็คงไม่เคอะเขินอะไรเพราะประตูแรกที่เมสซี่ทำได้ในอาชีพค้าแข้งให้กับบาร์เซโลนามันมาจากการถวายผ่านประธานโดยโรนัลดินโญถึงแม้ทั้ง2คนจะเล่นร่วมกันน้อยสุดในบรรดา10คนนี้แต่เอฟเฟกต์จากฝีเท้าเยือนน้อยช่วยทำให้เมสซี่เติบโตและพัฒนาการวิชาลูกหนังขึ้นมากจริงๆภาพวันที่ทั้งคู่กระโดดกอดกันจากการทำประตูแรกเมสซี่ยังกลายเป็นภาพแห่งความทรงจำและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในสนามซึ่งต่อมานะครับโรนัลดินโญก็คอยให้คำปรึกษากับดาวเตะชาวอาร์เจนตินาอยู่เสมอต่อให้โรนัลดินโญจากลาทีมไปแล้วแต่ทว่าเขาได้ทิ้งสมบัติก้อนใหญ่ไว้ให้กับบาร์ซ่านั่นคือจุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่ของเมสซี่เสื้อเบอร์10นี่แหละครับอันดับ7ชาบี้เฮอร์นันเดสเล่นด้วยกันทั้งหมด399นัดตั้งแต่ปี2008มาบาร์ซ่าเลื่องลือในแผงมิดฟิลด์เหลือเกินเพราะอัดแน่นไปด้วยแข้งระดับโลกชาบี้ยืนขวาอินเนสตายืนซ้ายบูสเกตยืนกลางเป๊ปกวาร์ดิโอล่ายืนอยู่ข้างบนสร้างแท็กติกกระชอนไปทั่วทุกสารทิศที่เรียกกันว่าติกิตาก้าซึ่งไอสไตล์การเล่นติกิตาก้านี่แหละครับชาบี้เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลมักจะโชว์ช็อตอัศจรรย์ใจให้เห็นเกมเป็นประจำต่อให้ตามประกบโดนรุมกินโต๊ะพี่แก่มักจะโชว์ช็อตแก้ไขได้เสมอซึ่งนั่นมันก็สร้างพื้นที่ว่างให้กับบาร์ซ่าทำชิงวันทูหลุดเข้าไปยิงตลอดและก็ชาบี้เป็นนักเตะอีกคนที่เล่นกับเมสซี่ได้อย่างเข้าขาถึงแม้จะเจอกับสถานการณ์ยากลำบากแต่พวกเขา2คนมักเอาตัวรอดได้เสมอเวลาอยู่ด้วยกันอันดับที่6เนย์มาร์เล่นด้วยกันทั้งหมด161นัดถ้าเอาตามตรงคนที่เมสซี่ห่วงใยและห่วงหามากสุดต้องการกลับมาเล่นฟุตบอลที่บาร์ซ่ามากที่สุดอีกครั้งนั่นก็คือเนย์มาร์ซุปตาร์ทีมชาติบราซิลที่เลือกย้ายไปอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงเพื่อหวังสลัดให้พ้นร่มเงาของเมสซี่เพราะหลายคนคิดว่าไม่ว่าเนย์มาร์จะทำดีขนาดไหนแต่อย่างไรเมสซี่มักถูกพูดถึงก่อนเสมอเซ็นบอลเท่ากันจบสกอร์และแอสซิสต์ให้กันเป็นประจำทั้งโลกขนานนามให้เขา3คนรวมตัวกันเป็นเนย์มาร์เมสซี่ซัวเรส MSN ช่วยกันคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2015เนย์มาร์ปีนั้นกดไป39แอสซิสต์คิดดูว่าเมสซี่จะยิงอีกสักเท่าไหร่ซึ่งวันที่เนย์มาร์ย้ายออกไปนะครับบาร์ซ่าพยายามตามหาจิ๊กซอที่ขาดหายซื้อทั้งเดมเบเล่คูตินโญหรือกริซมันในระดับค่าตัวติดท็อปของโลกแต่กลับไม่สามารถทดแทนได้เราจึงเห็นได้ว่าเมสซี่มีข่าวอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยากได้เนย์มาร์หวนคืนมาเล่นฟุตบอลร่วมกันอีกครั้งอันดับ5เปโดโรริเกสเล่นด้วยกันทั้งหมด270นัดชื่อของเปโดอาจจะถูกลืมเลือนไปในสารระบบบาร์เซโลนาอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเพราะเขาเลือกเก็บข้าวของย้ายออกจากถิ่นแคมป์นูไปหลายปีแล้วและด้วยสตาร์ที่เอิร์ลได้ทับเจ้าบุญทุ่มทำให้เจ้าตัวไม่ได้ถูกมองว่าเป็นคนสำคัญมากเท่าไหร่สมัยค้าแข่งอยู่กับทีมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเปโดติดอยู่ในลิสต์ที่เล่นกับเมสซี่ได้อย่างเข้าขารู้ใจหากบาเยิร์นมิวนิกมีโทมัสมุลเลอร์เป็นดาวยิงและจ่ายเปโดก็เหมือนเป็นคนนั้นในเวอร์ชันของบาร์เซโลนาซึ่งเปโดนะครับนับเป็นคนสำคัญที่ประสานงานร่วมกับเมสซี่จนนำพาทีมสู่การเถลิงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เมื่อปี2011เล่นซัมแมนยูมอบกระแตตุ๋ยพูดคุยไม่รู้เรื่องกันไปเลยอันดับ4เซอร์คิโอบูสเกตเล่นด้วยกันทั้งหมด515นัดก
การที่บูสเกตได้เล่นร่วมกับเมสซี่มากมายถึง515นัดย่อมไม่ธรรมดาเพราะนั่นหมายความว่าพวกเขารู้ใจกันเป็นอย่างดีแล้วเพียงแค่ตำแหน่งมันอาจจะไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงเพราะบูสเกตเป็นมิดฟิลด์เชิงพวกตัดบอลส่วนเมสซี่คือทำเกมรุกแต่กระนั้นงานของบูสเกตคือการเอาบอลมาครอบครองและก็มีหน้าที่เชื่อมเกมไปสู่ตัวรุกให้กับเมสซี่อย่างในช่วงที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคุมทีมได้สร้างแท็กติกให้กับติกิตาก้าดังกระฉ่อนไปทั่วโลกบูสเกตก็เป็นพวกจ่ายบอลฉลาดและยังปาดไปแอสซิสต์สวยให้กับเมสซี่มากมายหลายลูกแล้วอันดับที่3อังเดสอินเนสตาเล่นด้วยกันทั้งหมด489นัดหากคุณหลับตาแล้วนึกถึงเมสซี่กับอินเนสตาอาจจะไม่ได้เป็นคู่หูสัญลักษณ์ของบาร์ซ่าเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่แล้วดาวเตะหน้าเนกเรียนจะเชื่อมเกมกับชาบี้ซะมากกว่าแต่กระนั้นการจ่ายทะลุช่องของอินเนสตาเหมือนมีกระแสจิตอ่านใจทางวิ่งของเมสซี่อยู่ตลอดทำให้การต่อบอลคอนเนคชั่นกับเมสซี่มากขึ้นเป็นพิเศษเรียกว่าแค่มองแวบเดียวรู้ทางวิ่งกันแล้วล่ะครับอันดับที่2หลุยส์ซัวเรซเล่นด้วยกันทั้งหมด248นัดนักเตะอาหรับโลกที่เคยเล่นร่วมกับเมสซี่อาทิซาลาตันอิบราฮิโมวิชเทียรี่อองรีบีย่าแต่กระนั้นคนที่คอยแบ่งเบาภาระพร้อมขึ้นมาเป็นเดอะแบกในหลายๆนัดน่าจะต้องยกให้กับเขาคนนี้ซัวเรซถูกขยับขึ้นมาเล่นเป็นกองหน้าหมายเลข9ซึ่งทำให้เมสซี่มีอิสระกับเกมรุกอย่างมากซึ่งคิงหลุยนะครับประสานงานกับเมสซี่ทั้งยิงทั้งจ่ายในปี2015ซัวเรซถึงขนาดยิงไปมากมายถึง40ประตูครองดาวซันโวยุโรปมาแล้วซึ่งการที่มีซัวเรซทำให้บาร์เซโลนานั้นสบายใจและเมสซี่เองก็อัพเลเวลเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไปอีกครับอันดับที่1ดานี่อเวสเล่นร่วมกันทั้งหมด349แมตช์ถ้าหากเราจะถามว่าใครรู้ใจเมสซี่มากไปกว่าดานี่อเวสก็คงไม่มีอีกแล้วในโลกใบนี้เพราะนี่เป็นคอนเนคชั่นที่รู้ใจดาวเตะอาร์เจนตินามากที่สุดปกติเขาจะมีแค่ซ้ายผ่านตลอดแต่นี่ขวาผ่านตลอดเรียกได้ว่าเซนบอลทันกันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นจังหวะชิงวันทูวิ่งหาช่องแบบมอมตาก็รู้ใจที่สำคัญนะครับคือการแอสซิสต์ทำประตูอเวสเป็นนักเตะที่แอสซิสต์ให้กับเมสซี่ซันโวคู่แข่งไปมากมายถึง42ครั้งนับเป็นสถิติที่โหดสัสๆตอนที่อเวสประจำการแบ็คขวาที่บาร์ซ่าตลอดเวลานั้นเขาคอยรับชอบเกมรับและช่วยเติมเกมรุกอยู่เสมอนั่นทำให้เมสซี่ไม่ต้องลงมาต่ำมากอยู่ช่วยเกมรุกได้ตลอดทั้งเกมนับเป็นนักเตะที่เล่นกับเมสซี่ได้อย่างเข้าขามากที่สุดตั้งแต่เห็นบ้านแล้วล่ะครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายังมีคู่หูเมสซี่คนไหนอีกบ้างที่ฟอร์มจัดจ้านและนี่คือขอบสนามท็อป10หากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาม